ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ arm.exe กับ Stray เหมียวเกรด A ร่อนเร่พเนจรเปรดที่7นะครับก็ช่องนี้ก็ใช้ระบบทวินแคสนะครับโดยผมน้องชายแล้วก็พี่ชายครับผมสวัสดีครับจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ทำการซ่อม defractor ให้กับด็อกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะพาเขาไปเจอกับเซมัสนะครับดีฟรักสเตอร์เนี่ยให้ผลที่น่าพึงพอใจมากเลยเป็นแสง UV ที่สามารถระเบิดพวกเซิร์ฟให้กระจุยเป็นชิ้นๆได้อย่างง่ายดายโอ้โหส่องเลยดีว่าเรียกกระจุยเป็นละอองกระจุยเป็นละอองมากกว่ากระจุยแบบเป็นอะไรอ่ะด็อกจัดการพวกเซิร์ฟพวกนี้แล้วพวกเราจะได้ผ่านไปขอให้เราฝึกใช้โอ้โหมีคลิกซ้ายยิงด้วยโอ้โหแตกเลือดเรียบร้อยว้าวนี่มันทำงานได้ดีเยี่ยมเลยนะเนี่ยแต่ว่ามันก็น่าสงสัยนะมันอาจจะใช่ก็หมายถึงว่าโอ้มันทำงานได้ดีนะเนี่ยแต่เป็นใหญ่ฉันคิดเลยอ่ะมันสามารถที่จะโอเวอร์ฮีทได้เพราะมันร้อนเกินไปถ้าใช้นานเกินไปตัวเครื่องเราอาจจะเสียนั่นเองก็ให้พักให้มันเย็นนะเวลาถ้าเกิดว่ามันร้อนเกินไปอ่ะฉันหวังว่ามันจะสามารถทนอยู่ได้จนถึงตอนสุดท้ายเพื่อที่จะพาเราไปที่หมู่บ้านได้นะใช้คำว่าฉันหวังว่ามันจะทนได้จนเราถึงหมู่บ้านอยู่ไม่ต้องถึงแบบตอนสุดท้ายเราเพราะลาสมันก็คือไปแล้วอย่าโผล่ออกมานะโอ้โหยอมแต่ทำไมด็อกถึงไม่เอาปืนตัวเองมามันใช้พลังงานแรงเกินไปมั้งอันนั้นนะอ๋อมันต้องต่อสายใช่ใช่มันต้องต่อสายเจเนเตอร์กดแล้วนี่มันนักวิจัย Half-Life สวิตช์มันไม่ทำงานน่ะดูเหมือนว่าไฟฟ้าจะโดนตัดอ่ะก็เอามาชาร์จดีฟรัสเตอร์ไปแล้วไม่ใช่หรอด็อกคุยกับด็อกก่อนมันจะคุยอะไรได้มันจะต้องมีทางที่จะเปิดประตูนี่สิมีถังให้เรามีถัง1มีถัง2มีถังทำไมเอ่ยไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับการเล่นถังคุยอีกแล้วอ๋อต้องผมใส่ต้องไปหาของมาเหรอไอ้ถังนี่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่านั่นไงนั่นไงกะแล้วเชียวมันต้องเป็นพาร์ทเซิลอย่างย่อๆแน่นอนมาเราก็สนุกเลยเมียวเราก็มีของเล่นไปแล้วเสียงแน่นเหลือเกินโคจะขึ้นถึงไหมเนี่ยมาแค่นี้หน่อยมาโอ้ยเดินออกมาอย่างนิ่งๆปั๊บท่อแดงเชียวโอ้โหท่าทางจะรุนแรงด้วยความที่เราเป็นแมวเราก็อยากจะกระโดดข้ามไปทางนู้นนะแต่ว่าเหมือนจะไม่ได้ลงก็ลงมีอะไรนะไข่เชื้อราเพียบหน้าแมวขึ้นด้วยสับสวิตแล้วสับสวิตแล้วอย่างกัน Resident Evil 2กับสวิตช์เปิดประตูคนเสียงไม่อุ้ยมาแล้วแหมแตกโอ้โหกลายเป็นน้องแมวยิงได้เฉยเลยตอนนี้นายต้องโดนเป็นคนยิงโดนเป็นคนยิงมาจากไหนเนี่ยสปอนมาเองอยู่ดีๆอุ้ยเอ้าด็อกเตอร์เกือบแตกแล้วนะเกือบล้าวแล้วนะด็อกเตอร์นะไปเร็วไม่ทันแน่ทราบนี้อุ้ยแปลกหมดอ่ะไม่มีโทษโอ้ยเกือบตายแล้วเป็นไงล่ะเจอซอมบี้เข้าไปมันใกล้มากเลยนะเนี่ยเรารีบกลับบ้านไหนเราเกือบไปแล้วอะไรเงี้ยมันใกล้มากเลยเนี่ยพูดไม่ได้เอ้ยด็อกทำไมต้องเดินย่องอย่างนั้นเอาก็ระวังตัวไง
ระวังตัวก็ช่วยอะไรไม่ได้อะด็อกเมื่อกี้เกือบโดนกินไปแล้วเนี่ยเขาอยู่ข้างนอกครับระวังดีๆนะระวังนะด็อกแถวนี้มีจะออกมาจากรูไหนบ้างก็ไม่รู้เสียงก่อนไม่มีตู้น้ำสักตู้ที่จะเอามาปลดแอนเชียนลิลิคของเราได้เลยหรือนี่น่าจะมีตู้ซ่อนอยู่ในรูอยู่ห้องพวกข้างบนดาดฟ้าอะไรเงี้ยส่องก่อนเนาะโอ้บรรยากาศแบบว่าครึ้มมากเข้ามาสิไปมาแล้วถึงแล้วนี่นี่การพบกันของพ่อลูกอ้าวพี่แจ็คของเราก็อยู่ด้วยเฮ้ยนั่นคุณหน้าตาเหมือนผมเลยโอ้หน้าตาก็เหมือนกันหมดแหละจากที่ดูเนี่ยตาจุดๆเนี่ยเฮ้ยแฮปปี้แล้วได้เจอกับพ่อทีห่างหายกันไปนานมากยินดีด้วยนะเซมัสที่นายได้พ่อกลับมาแล้วโอ้ทุกคนเขามาลุมล้อมถามกันใหญ่เกิดอะไรขึ้นเป็นไรกันบ้างยามของเราขอบคุณมากนะที่ช่วยปกป้องด็อกเจ้าเพื่อนตัวเล็กมันดีมากเลยที่เราจะได้เห็นแบบเซมัสไม่ต้องเหงาอีกต่อไปตอนนี้เราก็รู้วิธีที่จะต่อสู้กับพวกเซิร์ฟแล้วใช้ว่าตอบโต้กับพวกเซิร์ฟแล้วโมโมรอเจ้าอยู่ที่ท่อระบายน้ำจะไปแล้วจะออกไปข้างนอกไปแล้วอุ้ยเราได้มาสานความรักให้พ่อลูกแล้วต้องกับซีมัสดูมีความสุขมากเลยเราทำเรื่องดีๆด้วยกันเนอะได้แล้วยินดีด้วยนะถ้าเราคุยแล้วเราจะได้อะไรไหมแต่แบบนี้เดี๋ยวหมู่บ้านเนี่ยสามารถสู้เสริมได้เนี่ยบิลลี่นี่เจ้าสามารถเอาตัวรอดจากพวกเซิร์ฟมาจนได้ฮะแคสยูโอมืออะไรอ่ะที่เจ้ามีกระป๋องสี่กระป๋องเจ้าติดฉันไว้ติดข้าไว้หรือเปล่าเราติดอะไรไว้อ่ะเราติดเมื่อไหร่อ่ะอ๋อเขาคุยกับสีมัดมันเยลลี่เพนซีแบบเหลือเชื่ออะไรเงี้ยเท็ดดี้บอกว่านี่เป็นเรื่องที่ได้ชื่อมาว่านี่เป็นเรื่องที่ยอดไปเลยด็อกไม่มีใครสามารถเอาตัวรอดนี่เพนซีมันคือประทับใจได้นานขนาดนั้นเลยนะในเดซิตี้นะก็คือด็อกก็ด็อกเขามีอาวุธลับไงนายเท็ดดี้ไงบ้างโรซี่นายบิลลี่นายรู้จักลูกชายของฉันไหมเซมัสต้องขอบคุณเขานะที่ฮะทำให้ฉันกลับมาจากสถานที่นั่นไอสถานที่บ้าๆนั่นนะไอยินดีด้วยนะโอ้ยโอ้ยกระเฟมเลทตกเลยแน่นอนฉันดีใจนะที่เขากลับมาน่ะซีมัสก็ไม่เกี่ยวกับเราแล้วล่ะขอให้โชคดีนะเราเดี๋ยวก่อนเราว่าเราต้องหาตู้น้ำเราต้องหาตู้น้ำแล้วล่ะอยู่ในพื้นที่แถวเนี้ยใครก็ได้ช่วยบอกทีว่าตู้น้ำอยู่ที่ไหนคนในเมืองนี้จะรู้ไหมนะก็แต่ผู้หญิงเขายืนพิงตู้น้ำนั่นน่ะน้องจันทร์ว่าตรงบ่าเขาไปแล้วนี่แต่ว่าตู้มันไม่มีอะไรเลยก็เลยไม่น่าจะเกี่ยวบาสเกตบอลตึงแล้วคนที่เขาวางลูกบาสไว้จะกลับมาเล่นก็ต้องลงไปช่วยไม่ได้วางไว้แถวนี้เราเป็นเจ้าของเราก็ได้เล่นทางนู้นแต่ว่าตู้น้ำมันก็ไม่น่าจะมาอยู่บนข้างบนไม่แน่บนดาดฟ้าบางแห่งก็มีถ้าไม่อยู่ก็ลองมองหาดี
แต่เห็นว่ามันต้องอยู่ในนี้แหละมันต้องอยู่ในเมืองนี่แหละแต่ที่ไหนอันนี้กดไปแล้วกดไปแล้วถ้าแถวไหนมีแล้วแสดงว่าแถวนั้นจะไม่มีแปลว่าแถวนี้ไม่มีแล้วเพราะมันคงไม่เอามาไว้ใกล้กันหรอกนี่มันโทรทัศน์ที่เราเปิดทิ้งไว้แล้วกินไฟไปเรื่อย อันนี้คนนี้เราน่าจะคุยไปแล้วแถวนี้ก็ไม่น่าจะมีตู้น้ำแต่ลงไปสำรวจก่อนก็ไม่เสียหายนะโลตู้น้ำซ่อนอยู่ในรูไหมเออมันล็อกประตูอยู่ไม่ต้องขูดละเอ๊ะตอนนี้เราเคยเข้ามาด้วยตอกแรกสุดเลยที่เราปีนขึ้นมาอ๋อแต่ว่าไม่น่าจะมีอะไรควบแล้วยิ้วตึกตัก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 ปริยังตึก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 มันก็กลับมาลูกนี้เราไปดูมันดูไม่มีจริงๆนะมันต้องดูข้างบนข้างล่างไม่น่าน่าจะมีรูนะมันเป็นรูไปเอาสมบัติมิวสิกชิ้นสุดท้ายไต่ทุกมุมมาที่จะไต่ได้ยังเช็ดไม่เสร็จเลยอ่ะยาวอ่ะคือแบบว่าพังแล้วพังเลยหรือมันอยู่ในร้านน่ะไม่น่าเป็นไปได้นั่งจ่อยกันเลยนะไม่ยันข้างบนนี้แล้วก็ยังไม่เห็นอีแววว่าจะมีตัวอะไรเราไปดูหน่อยแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นฉันรักอากาศตอนนี้เนี่ยชะมัดเลยบอกว่ากำลังชิลสบายใช่ไหมไม่ต้องทำงานโดนเราถล่มงานทิ้งไปแล้วเราต้องไปขอโทษเขาก่อนเขาอาจจะมีกระป๋องให้เราสักใบหนึ่งอยากจะกล้าคาดหวังนี่นะไปทำเขาซวยเนี่ยฉันกับเพื่อนอ่ะชอบเล่นโยนถังกันมากเลยมันสนุกดีนะแต่ว่าเพื่อนบ้านอยู่ข้างล่างอ่ะก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยอ่ะเพราะงั้นพวกเราก็คงต้องหยุดตอนเนี้ยพวกเราคงต้องหยุดก่อนโอ้โหไต่ได้ทุกที่จริงๆแต่ว่าหาที่ซ่อนสุดท้ายไม่เจอเข้าร้านดูแล้วกันแต่ว่าหน้าด้านๆเลยเราจะมีกระป๋องซุกซ่อนอยู่ก็ไกลอยู่แล้วเราว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ป๋าโยนมองไม่ใส่ตาโมโหเลยเกินป่าน้ำใหม่แล้วกลับเข้ามาในห้องรับไม่มีทางมีกระป๋องแน่หรือว่าถ้าเกิดว่าเราไปแลกมาเราจะไปได้แอนเชียนจะใจลายขนาดว่าแบบทางวิวเทลอ้าวอ๋อเขาสาจัดใหม่อีกรอบหนึ่งโอ้ไม่เห็นจริงๆไม่เห็นกระป๋องเลยไม่เห็นตู้เลยอาจจะต้องเก็บมาจากที่อื่นด้วยซ้ำเพราะว่าตู้ส่วนมากคือไม่เหลือน้ำแล้วไม่ได้แล้ว
บอดแดดเป็นไรเราก็อย่าปล่อยให้กับอย่าปล่อยให้คุณอะไรนะจำชื่อไม่ได้นะลืมชื่อเฉยจะลองไปหาดูเหรอเรารู้แล้วมันน่าจะอยู่แถวไหนนะโจซี่บัตเตอร์แมนเราก็ไปเช็คมาแล้วบัตเตอร์แมนโอ้ยเสียงอะไรเนี่ยมีไหมอาริโต้มีกระป๋องไหมอ่ะเสื่อมมีก็ประโยคคุยเดิมไม่ละขอบใจอ่ะฉันไม่ดึกมันฉันไม่กระหายนะไม่กระหายกวักก็กวักมือเรียกเราไอ้ขอที่ต้องแลกมันคืออะไรได้เจ้าต้องการอะไรอีกล่ะหรือว่าแบบคือเรามีแค่2กล่องเองอ่ะ Ancient Relic เนี่ยมันเกี่ยวกับ Ancestor Ancestor มันคือผู้สร้างอ่ะอาจจะทำให้แบบเรารู้เรื่องของผู้สร้างมากขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้ขอโทษทีนะแต่ว่ามันไม่ครบ B12 ของเราได้ Memory ก็ได้นะปัญหาคือมันจะไปหาที่ไหนไงดีกว่าเราเก็บไปแล้ว3ตู้ถูกป่ะมันเหลือตู้นึงแล้วเราก็วิ่งหมดแล้วอ่ะต้องลองเดี๋ยวลองดูว่าซอยข้างหลังน่าใช่ตรงนี้มันคือที่ไหนไม่ต้องไปข้างหลังด้วยอันนี้ไม่น่าจะนี่คือบาร์ไอ้บาร์มันจะเป็นตู้กดน้ำไหมไม่เข้ามาตายหดแล้วไม่มีข้องใจข้างบนมากกว่าข้างบนเนาะมันน่าจะเป็นข้างบนแล้วอ่ะเพราะข้างล่างมัน2ข้างบนมัน1ที่เราเจอตามหลักมันน่าจะข้างบน2นะแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีบางคิดอยู่นี่แหละมันไม่น่าจะมีตรงไหนที่เขาจะตั้งเครื่องพวกนี้เลยลุงนี้มันนั่งทำอะไรอยู่ช่างเขียนอะไรก็ไม่รู้แบ็กร็อกแบ็กร็อกแบ็กร็อกไม่มีตรงไหนที่ดูจะมีไม่ใช่ในห้องแน่ว่าแต่แสงขาวๆที่เป็นทาวเวอร์นั่นมันคืออะไรลิฟต์เหรอฮึมันคือลิฟต์ลิฟต์ที่พวกคนพเนจรเขาอยู่กันบนนี้เราก็เหมือนจะขึ้นมาแล้วนะนะเดี๋ยวเราลองวิ่งหาไปดิเผื่อวิ่งไปในจุดที่มองไม่เคยไปบ้างเสียเวลาการตามหาเหลือเกินถ้าอยากเก็บ
พอแสให้ครบมันก็คงต้องอย่างนั้นแหละแล้วถ้าเราจะลงเราลงนะสเปซไงก็ต้องหาจุดที่มันมีมุมก็มองหาเจอปิ้งน่าจะเกือบครบแล้วอ่ะคือถ้ามันไปอยู่ในจุดที่แบบอับสายตาจริงๆก็อันนี้ก็ยอมเพราะว่าน่าจะวิ่งไปแทบจะเกือบทุกซอกทุกซอยในเมืองแล้วนะคือไม่แน่ใจว่ามันต้องกดจากตู้หรือต้องแบบรันสคริปต์จากการคุยกับพวกหุ่นอะไรอย่างเปล่าตรงนี้คือที่ไหนเนี่ยตรงนี้คือทางเงียบทางปิดเงียบทางตู้น้ำอยู่ตรงนี้ใช้ได้ไหมไม่ได้ทางปิดเงียบหมายความว่าไงวะก็ทางตรงจุดเริ่มต้นอ๋ออันนี้เหรออืมนี่น่าจะย้อนกลับไปได้แล้วนะวันนี้ใช่ป่ะนี่มันก็กลับมาทางเดิมตอกซอกซอยมันก็ไม่ได้เยอะอะไรสงสัยก็คือสงสัยที่สุดก็คือไอ้ตู้นั่นแหละว่ามันมีน้ำกระป๋องอยู่ข้างในแต่มันไม่มีไฟและตรงที่มันให้กดคิวนั่นอ่ะมันไว้เปิดอะไรหรอไอ้ประตูมันล็อกอ่ะมันจะปิดหรอประตูมันล็อกแม่กุญแจเลยทำไมเราคิวทำไมกดเล็บเฉยไม่ใช่แน่ๆวิ่งมาจุดเดิมนี่ก็ไม่น่าจะคำตอบได้เราเข้าได้บ้างครับนี่มันทำไมเนี่ยมีทางไปแล้วไม่มีขอปีนขึ้นที่สูงไว้ก่อนเข้าตามซอกอ้าวนี่ไงซ่อนแบบว่าอยู่ในรูจริงโอเคยอมซ่อนจะอยู่ในรูเลยรูจริงจังมากแล้วเราก็ได้น้ำกระป๋องน้ำที่3แล้วถ้าจะซ่อนขนาดนี้แล้วก็ใครมาเจอตั้งแต่ทีแรกนี่คือไม่ธรรมชาติแน่นอนบอกเลยถ้าจะซ่อนได้ขนาดนี้ต้องใช้เวลาไปหลายนาทีเลยเชียวมีเพลงขึ้นมาเลยแบบว่าสุดยอดมากไอ้หนูที่ได้กระป๋องมาโอ้ยนี้มันรอไม่ได้แล้วมันรอไม่ได้แล้วเราต้องไปเอาของไปให้มาแล้วสวัสดีอีกครั้งนะเจ้าต้องการอะไรอันเชียร์เลลิกรู้แล้วเรามีครบแล้วรอบเนี้ยเอาไปเลยเอาไป Asus นั่นไงได้ remember จริงด้วยนี่เป็น โมเดลเริ่มต้นของคอมพานเนียนคืออะไรบริษัทของพวกเรามั้งน่าจะเป็นของบริษัทมากกว่าหรือของพวกเราแรกเริ่มเดิมทีพวกเราก็ไม่ได้มีบุคลิกภาพอะไรหรอกนะพวกเขาก็แค่just qualify autonomous trainer พวกเขาก็แค่อยากจะสร้างหุ่นยนต์ไฟฟ้าสะอาดที่สามารถทำได้โดยอัตโนมัตินะ
ฉันว่ามันก็ดีเหมือนกันนะที่พวกเขาน่ะสามารถจะลอกเลียนแบบมนุษย์ได้มันเหมือนกับว่าพวกเขาคิดถึงมนุษย์พวกนั้นมากอ่ะแล้วมันก็เลยดูคล้ายกับว่าพวกเขาอ่ะพยายามที่จะเก็บมนุษย์เหล่านั้นเอาไว้ไม่ให้สูญพันธุ์ด้วยการก๊อปปี้สภาพมาเผื่อจะให้จำไว้อะไรเงี้ยพวกเขาเป็นหุ่นยนต์ที่ดีมากนะโอ้นี่ไงเมมโมรีที่ขาด48ก็ยังอุตส่าห์ขาดอีกช่องนึงอ่ะมีอะไรอีกไหมฉันขอโทษนะแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่เหลืออะไรจะให้แลกแล้วก็โหเซ็งเลยไม่เหลืออะไรแล้วเอาล่ะได้เวลาออกเดินทางแล้วหลังจากที่เสียไปหลายนาทีเลยเชียวกับการตามหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ไปแล้วนะไปแล้วนะมาเจอกันใหม่นะแต่ไม่รู้เมื่อไหร่บ๊ายบายโบโบบอกยืนรอจนไฟแห้งเฮ้ยโมโมอันนี้เป็นสูอ่ะอ้าวไม่ใช่อ่ะโมโมรอเจ้าอยู่ที่เรือของเขาน่ะเจ้าสามารถไปแบบเข้าร่วมกับเขาได้นะแต่ว่าเจ้าน่ะได้ทุกอย่างที่ต้องการที่ดีแล้วใช่ไหมไม่ใช่ฮะเขาบอกว่าเจ้าทำเจ้าไปหาเขาได้นะถ้าเจ้าแต่ประมาณแบบว่าถ้าเจ้าทำเจ้าทำสิ่งที่ต้องทำหมดแล้วเหรอน่าจะหมดแล้วอ่ะเพราะว่าพวกเราน่ะจะปิดประตูหลังจากแบบหลังจากที่เจ้าออกไปนะเราไม่ต้องการให้พวกเสือเข้ามาในนี้โอเคก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละอีก 2% นี่ไม่รู้จะไปหาจากไหนทีโอ้โหยะทางลับปิดแล้วไงปิดประตูเฟรมเลทหักแสงมันสวยขึ้นอีกแล้วหรือเปล่าโอ้ยโบกมือซะโอ้เรือลำใหญ่ดิเอ๊ะลำใหญ่ป่ะปี๊บลำใหญ่เลยดูนั่นดูนั่นที่มันโอ้ลำเล็กแฮไม้ไผ่เดี๋ยวก่อนดูก่อนมีใยเปล่ามีใยบนผนังมีป้ายอะไรด้วยป้ายอะไรไม่รู้พ่อสอนลูกกันแน่วิ่งทำไมครับทำไมถึงมีวิ่งมาทางนี้ล่ะโมโมบอกรอตั้งนานแล้วจะเสียตายนี่ชารับขั้นสุดยอดก็แบบว่าไหนๆก็รอแล้วเนาะก็รออีกสักหน่อยนึงจะเป็นไรไปนี่ก่อนโมโมกระโดดขึ้นมาบนเรือเลยเมื่อเจ้าพร้อมแล้วอ่ะเราจะไปจากที่นี่กันเดี๋ยวนี้พร้อมเพียไม่ใช่ไม่มีเดี๋ยวนี้นะโดดแล้วฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเจ้าจะเจอด็อกอ่ะแล้วก็แบบได้รับดีฟรักเซอร์มาด้วยสิ่งนี้พวกเราก็สามารถออกไปตามหาซาบาทาซ่าได้ไปกันเถอะไปแล้วเดินทางแล้วจะรอดจากเซิร์กหรือเปล่าไหนบอกแล้วด็อกไม่ตายหรอกถ้าทำด็อกตายนี่เกมจะน่าผิดหวังเกินไป The Savers ท่อระบายน้ำ มองอย่างนี้เหมือนเรานั่งมาตัวเดียวค่อยหมุนกล้องกลับไปจะได้เห็นว่าดีโมโมเป็นคนพายเรือนั่นเองคุยหน่อยจะได้ไม่เหงาเนาะที่นี่มันน่าขยะแขยงจังเลยน่าขนลุกน่าขนลุกปีปีมันขนลุกก็ได้น่าขนลุกน่าขนโอ้ยเต็มตัวแล้วเนี่ยเต็มปังเต็มกล้องแล้วข้างบนก็ยังมีไอ้พวกเชื้อราอยู่เลยเนี่ยก็เขาบอกว่าในท่อระบายน้ำมันเป็นแหล่งที่พวกเซิร์ฟมันแพร่พันธุ์อย่างมันก็มีอยู่ตามทางเห็นมือว่ายนิดหน่อยเป็นแมวนำทางอยู่หัวเรือเป็นแมวนำทางเป็นแมวกวักเซิร์ฟเข้ามามองไปที่อะไรก็ไม่รู้ด้วยตอนนี้มันต่อเป็นยังไง
ันเราต้องทำยังไงอ่ะแต่เราจะลองดูนะว่านี่ไม่ต้องพูดคุยกันก็สามารถสื่อให้เข้าใจได้ว่ามันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เราต้องทำอย่างแน่นอนเพื่อที่จะให้เราสามารถเอาเรือไปได้นะ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 โอ้โหไข่นั่นอะไรอ่ะไม่แตกออกมาเป็นพวกตัวโดดใช่ไหมอ่ะหูแดงอ่ะแดงอ่ะโอ้ก๊อดก๊อดเดมนี่แน่โอ้โหตายแล้วตายแล้วไม่ปลอดภัยแล้วแบบนี้จัดการก่อนเลยดีกว่าลุก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 อุ้ยอุ้ยลุกลุกโอ้ยโอ้ยช็อตช็อตขอโทษขอโทษใช้งานหนักไปนิดความแบบว่าจะไข่กับทุกคนมันยังไม่โดนสับเลยเราเกือบไม่รอดแล้วอ่ะโมโมโอ้รอเราด้วยตะเกียงช่างสวยงามเสียเหลือเกินโมโมเราโดดขึ้นเลยไปกันเลยขมานเราเกือบจะเสียชีวิตที่4ไปแล้วโมโมโหท่อระบายน้ำใหญ่เหลือเกินฮะอะไรอ่ะอยากคุยอะไรหรอฉันไม่เคยแบบมาไกลจากสลัมขนาดนี้เลยนะจะมีเจ้าหูด้วยฉันไม่รู้สึกกลัวข้าไม่รู้สึกกลัวเลยทำไมเรียกตัวเองว่าฉันยนเรียกข้าไม่เหรอตอนแรกเปล่าผมก็ใช้อย่างนี้แหละแค่เรียกแมวว่าเจ้าจำได้ว่าเรียกข้าไม่เหรอว่าตัวเรียกเองพี่เป็นคนเรียกเองแล้วจะหุ่นยนต์มาไม่คุยเรียกชั้นอ่ะคุยเรียกข้ามากกว่าก็ถ้าจะก๊อปปี้ลักษณะนิสัยมันขอค่าแกได้มั้ยขอค่าไอ้คนทำเกมได้มั้ยเอาน้ำมาทรมานตัดเข้าคัตซีนแล้วเฮ้ยเสิร์ฟมันแอบเนียนอยู่บนท่อน่ะเอาแล้วจอแดงๆแบบนี้บอกนะว่าต้องโอเวอร์ดีเฟนส์โอ้โหอย่างเงี้ยเกิดเรื่องแน่ๆเลยใช่ไหมเครื่องจักรเก่าๆพวกนี้มันพังซะแล้วอ่ะยังคิดว่าพวกเราคงต้องเปิดมันด้วยแบบมือตัวเองอะนะเปิดมันด้วยตัวเองแล้วมันจะเปิดยังไงล่ะคุณโมโมนี่ไงโมโมจะทำไหนลองตีน้องส่วนเราก็โชว์ตีรับหน้าที่โคเวอร์โชว์เลยโชว์อ้าวต้องไปฝั่งนู้นแน่ๆเลยวิ่งไม่ได้เดี๋ยวป้องกันพื้นที่โอ้โหถ้าหุ่นยนต์ไม่ได้มาด้วยนี่แย่เลยเนี่ยยังจะหน้าด้านไปคุยกับเขาได้อีกเลย เร็วเข้ากระโดดไปใต้ประตูนั่นมันฉันดึงไว้ได้ไม่นานอ้าวขอโทษขอโทษอ๋อนี่ไงไงไปฉันคงไปกับเจ้าไม่ได้แล้วแหละแต่ว่าฉันจะไม่หยุดค้นหาทางไปต่อหรอกนะเมื่อไหร่ที่เจ้าเจอบาทาซ่ากับพีเบนทายบอกเขาด้วยว่าฉันกล้าหาญแค่ไหนเวลาอย่างนี้ต้องแย่เลยโอ้โหโอ้ยกลับไปทันไหมปล่อยเราออกไปเถอะปล่อยหนูออกไปโมโมไม่มาดีแล้วถ้าโมโมมาไปไม่ถึงทางไปไม่ถึงฟังฝันแน่นอนโอ้โหหน้าแมวโผล่มาก่อนเลย
โอ้ยนั่นนะหุ่นโดนห้อยอ้าวหุ่นโดนห้อยตองแต่งเลยนั่นติดโดนเชื้อรากินเละเทะไปแล้วไม่มาแหละดีแล้วเชื่อเราเถอะไม่ได้แน่นอนพังผืดอย่างนี้ฆ่าไม่ได้ชัวร์ประตูตรงนี้ช่างเย้ายวนใจสิเหลือเกินระบบไฟฟ้าก็โหอะไรอ่ะหุ่นยนต์เหรอสต็อกหุ่นยนต์อ่ะแบบว่าไอ้กำแพงตรงเนี้ยนะดูแบบวิ่งฝ่าไปวอร์มเครื่องก่อน1 2ไปแล้วบึ้งอ๋อถ้าเดินผ่านนี่คือโดนแน่ๆใช่ไหมโอ้โหรู้สึกว่าถ้าเราเข้าใกล้มากไปมันจะแดงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แตกถ้าอยู่ใกล้มันเร็วนานเกินอับบะเฮ้ยโหตามเทียบอยู่กันเป็นกองทัพแต่ถ้าโมโมเข้ามาจะไปต่อได้ยังไงไปไม่ได้ทางโมโมนี่คือจ่อยแน่นอนไม่รู้จะไปต่อยังไงแต่ว่าเรานั้นมีประสิทธิภาพสูงเป็นสายลับเหนียวขั้นสุดยอดที่สามารถหลีกเลี่ยงจากศัตรูและไปได้ทุกถิ่นทุกที่เยอะเกินไปไหมนะแหลกแล้วมันอะไรวะเนี่ยเมฆหมอกเราต้องไปสับสวิตช์ตรงนั้นสับสวิตตรงนั้นเราหลบได้อ๋อใช้วิธีเลี่ยงนี่มันอย่างกับเอเลี่ยนเลยเนาะมีไข่แบบพยายามอย่าเข้าใกล้ไข่มากเกินไปจะได้ไม่ระเบิดอัดหน้าตับฟ้าตะคุบแตกแตกทุกฟองโอ้โหมาเป็นร้อยหลบก่อนหลบก่อนอย่าพุ่งอย่าพุ่งยังไม่ใช่การต่อสู้เราจะไม่สู้ถ้าไม่จำเป็นเราจำเป็นแล้วล่ะแหมอู้หูโอ้ยแดงอ่ะหูอะไรอ่ะลูกกระตะลูกกระลูกกระโอ้ยก้อนคือเกมวิ่งพลาดถึงตายใช่ไหมเอาอีกแล้วโอ้ยเดดเอ็นอย่าเพิ่งเอ็นอย่าเพิ่งเอ็นตอนนี้ไปไหนเนี่ยอ้าวบทจะเลิกตามก็เลิกตามเฉยเลยโหนี่มันเกมสายสเตลแตกปุ๊บโดนจ้วงโหแล้วมันเยอะมากเลยเนี่ยเราต้องไปทางไหนไปยังไงโหอะไรเนี่ยรังไงครับพวกรังของมันเละยิ่งกว่าเดิมอีกปกติก็ว่าแย่แล้วอันนี้คือแย่ยิ่งกว่าผมได้ไหมมึงผมไม่อยากเข้าไปแน่ๆเลยเราต้องใช้วิชาลักลอบเข้าไปยังสถานที่สำคัญโอ้โหดูไม่ค่อยน่าไว้ใจเลยอ่ะน่าจะต้องได้เวลาที่ B12จะช่วยเราแล้วนะเปิดประตูแล้วอ้าวเข้าไปเปิดฝั่งนู้นด้วยใช่ไหมข้ามจากฝั่งนี้ได้ไหมอ่ะไม่ได้ก็ไกลอยู่แล้วว่าคงไม่ให้ง่ายอย่างนั้นหรอกจะแปลว่าเราจะต้องข้ามไปฝั่งวิตาเคาน์เตอร์แล้วอะเฮ้ยโอ้โหนี่มันสายสปอนมันดวงตาแห่งการสปอนไอ้มาแบบไม่ให้ตั้งตัวอย่ามาดูถูกเราจะดีกว่านะเราคือซุปเปอร์เหมียวออเรนท่าออเรนทอนเหนียวฟุบ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 ตัวปั๊บปั๊บ
ิดประตูไม่ได้หรอกเปิดแล้วไปแล้วบายบายเซิร์ฟโอ้เซิร์ฟเยอะมากนั่นแหละถ้าโมโมเข้ามานี่ไปไม่ถึงที่แน่นอนบินก่อนชัวร์ๆโหเละแบบเละเละจริงๆพื้นที่ที่ไม่มีรถรถชาร์จไฟเหรออืมอย่างกับช็อตสู้บอสบ้าไปแล้วเห็นหัวตรงนั้นแล้วนึกถึงมันขึ้นเหมียวอีกแล้วอ่ะแล้วเริ่มรู้สึกถึงความไม่ปกติโอ้โหตาอย่างใหญ่เอเลี่ยนและหลายอย่างเงี้ยนี่มันมีบอสของคาเมนไรเดอร์อุ้ยโดนลุมโอ้โหนี่มันพระเอกอย่างนี้ดีสองครั้งแน่โอ้โอ้ถึงกับสละชีวิตอ่ะนี่น้องยังง่าไปด้วยแล้วก็ให้เราวิ่งเองนี่มันเกมสำหรับสายวิ่งหนีชัดๆเราต้องโอ้โหอย่านี่มันวิ่งสู้ชีวิตชีวิตไม่ตายอยู่ดีๆก็วกกลับเฉยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเบื่อแล้วเมย์พอยต์บอกว่าอย่าตามไปกินไม่ได้แน่เฮ้ยตายแล้ว B12 B12โอ้โหนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วเจ้าวัยรุ่นมันมืดเหลือเกินแถมยังต้องอยู่ลำพังเหมือนกับว่าข้ากำลังจะกลับไปอยู่ในระบบเครือข่ายนะว่าเจ้าช่วยชีวิตข้าไว้ใจนะสหายใช้พลังงานเยอะขนาดนั้นอ่ะมันก็ส่งผลกระทบต่อระบบหลักของข้าเหมือนกันดีฟักเซอร์พังไปแล้วพวกเราคงต้องระวังหลายๆเนี้ยโอ้โหก็โอเวอร์โหลดซะขนาดนั้นเหลือแต่ไฟฉายธรรมดาแล้วแฮกให้ชอบมาลงกันอ้าวแบบนี้ก็ต้องแฮกแล้วล่ะไปเลย B12ไม่มีไม่ได้อ่ะไม่มีคือไปต่อไม่ได้แน่นอนแฮกแล้วแฮกฝั่งนี้แล้วกระโดดเข้าฝั่งนี้โหน้ำเน่าอีกแล้วจะต้องวิ่งฝ่าแล้วล่ะไม่มีทางเลือกแล้วมีรูตรงนั้นชัดเลยนี่มันเฉพาะเราที่จะผ่านไปได้เท่านั้นเอ้ยโอ้โหเหมือนออกเอ้ยใครอ่ะสบาทาซาบอ่ะเหมือนแบบมายังอีกซีกโลกหนึ่งไปแล้วสวัสดีบาลาดินวันนี้ที่นี่ก็ที่รอดอีกที่นึงนักเดินทางจากท่อระบายน้ำนั่นฉันไม่ได้เห็นมานานฉันไม่ได้เห็นเผ่าพันธุ์ของพวกเจ้ามานานแล้วโอ้เจ้าคือคนที่ติดต่อพวกเราก่อนหน้านี้งั้นเหรอเจ้าตัวเล็กจากโลกภายนอกซาบันทัสซาจากโลกภายนอก and been expecting you ก็คือแบบรอพบเจ้าอยู่อ๋ออยู่ที่ใจกลางของหมู่บ้านเลยอ๋อด้านบนที่ด้านบนเสาด้านบนกำลังนั่งสมาธิด้วยสมาธิหุ่นยนต์นั่งสมาธิยังไงล่ะ ป๊อปปี้มนุษย์เนี่ยโอ้
แอนด์วิลเลจหมู่บ้านมดเป็นเหมือนลังไงเป็นหอลังก็เหมือนลังจริงๆนะเอาแล้วนี่มันข้ามไปต่อแล้วพัฒนาการยิ่งขึ้นไปมาแล้วเครื่องจักรนี่มันโอ้นักวิจัยที่ฉันเคยช่วยเหลือก็ใช้ของแบบนี้เหมือนกันนะไอเครื่องแรกสุดที่เราไปเจอเขาป่วยมากนี่เป็นความหวังสุดท้ายของเขาเลยแล้วเขาก็เข้าไปในเครื่องจักรนั่นแต่ว่าข้าไม่ได้อยู่กับเขาหรอกนะเขาอยู่คนเดียวตอนนี้เขาทำอะไรอยู่กันนะไม่ใช่เขาทำอะไรกันนะเขาอัพโหลดตัวเองเข้าไปในคอมพิวเตอร์แล้วจากนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมดแต่การอัพโหลดน่ะมันผิดพลาดอ่ะแล้วเขาก็ติดอยู่ในนั้นอ่ะเป็นร้อยปีจนกระทั่งแมวมาอ้าวนี่เองเป็นนักวิจัยเหรอเนี่ย คือ B12 คือนักวิจัยเหรออ้าวโอ้ซะงั้นน่ะที่แท้ก็เป็นอย่างนี้เองข้านี่แหละนักวิจัยคนนั้นน่ะ เกมพลิกเฉยข้าเป็นมนุษย์ข้าอยากจะขอเวลาสักเดี๋ยวถึงก็แบบสับสนกันไปเลยเชียวเมมโมรี 51% แล้วหน้าแมวมาแล้วโอเคตอนนี้ก็ถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วนะครับที่เราจะพักคลิปกันเอาไว้ตรงนี้รอบนี้นี่เหมือนจะได้วิ่งหนีพวกเซิร์ฟแบบเยอะมากคือแบบว่าเป็นเกมพลาดตายวิ่งผิดทางปุ๊บเรียบร้อยแน่นอนกดไม่ทันเรียบร้อยเหมือนกันก็ขอบคุณที่ตามรับชมนะครับผู้ชมที่น่ารักทุกคนก็ไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับครั้งนี้ก็บ๊ายบายดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ